กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรวย24ชั่วโมงและหัวข้อในวันนี้ครับพ่ายแพ้คือชนะชนะคือพ่ายแพ้เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าประเด็นเนื้อหาที่เราคุยและตีความกันไปหลายๆคนเริ่มทำความเข้าใจและเริ่มรู้ว่าการจะได้มาอาจจะต้องยอมสูญเสียบางอย่างไปเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็สำเร็จดังสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่กลับมาที่คำพูดอีกคำหนึ่งที่ทิ้งท้ายกันไว้ชนะคือพ่ายแพ้หลายๆคนในวันนี้มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นประสบความสำเร็จและได้รับชัยชนะแต่ว่ามีความสุขหรือไม่คุณกายครับคำว่าชนะคือพ่ายแพ้มันมีความหมายยังไงครับครับความหมายของมันก็คือเมื่อเราทำอะไรก็แล้วแต่นะถ้าประสบความสำเร็จอย่าเย้ยหยันอย่าเย้ยหยันคู่แข่งหรืออย่าเย้ยหยันคู่ต่อสู้อย่าเหยียดหยามทิ่มแทงเสียดสีเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือชนะเวลาแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ชนะถ้าเกิดเราไปเย้ยหยันไปเย้ยหยันดูถูกเหยียดหยามคนเราก็คือผู้พ่ายแพ้พ่ายแพ้จิตใจคนจิตใจสิ่งแวดล้อมคนจะมองว่าไอ้นี่โอหังหลงตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนมองเราว่าบางคนไอ้นี่มันโอหังหลงตัวเองพยองเราเขาเรียกว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยจะตกต่ำในสายตาคนทันทีต่อให้เราชนะก็ตามนะถ้าเกิดชนะถูกผู้คนรอบข้างสังคมยกย่องชื่นชมโอ้โหแบบเป็นสุภาพบุรุษไม่เย้ยหยันคู่แข่งไม่โจมตีคู่ต่อสู้แบบนี้เราได้ทั้งใจคนเพราะการชนะไม่ได้หมายว่าโอ้เราชนะเขาเรียบร้อยแล้วแต่ใจคนไม่ได้ไงสำคัญมากๆนะแฟนคลับคนดูทำไมนักมวยหลายๆคนเนี่ยแพ้คนยังได้ใจคนน่ะเห็นไหมแต่บางคนชนะแล้วดูแล้วไม่ชอบเลยดูแล้วมันขัดความรู้สึกไม่ชอบเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ใจคนเราต้องดูมันต่างกันแค่นิดเดียวเองเขาเรียกว่าชนะแล้วทำไมดูแพ้ทำไมต้องทำแพ้ก็คือรู้จักถ่อมตนนั่นเองเราอย่าหลงตัวเองชนะแล้วโอ้โหหลงตัวเองยกระดับตัวเองถ้าเกิดเราชนะยกระดับตัวเองปุ๊บเราจะพลาดเพราะเราไปหลงตัวเองซะละคนอื่นมาพูดคนอื่นมาเตือนหรือมาให้ข้อเสนอดีๆเราไม่ฟังแล้วนั่นแหละเราจะพ่ายแพ้ไงเมื่อเราไม่ฟังเพราะเราหลงตัวเองคิดว่าโอ้เราเก่งเราเยี่ยมความชนะเนี่ยทำให้คนทังมาแล้วหลายคนนะเพราะชนะแล้วหลงตัวเองฉะนั้นเราชนะยังไงก็แล้วแต่เราอย่าหลงตัวเองฟังข้อคิดดีๆจากคนรอบข้างข้อคิดดีๆไม่ได้หมายว่าโอ้จะต้องถูกทุกอย่างนะบางทีคิดมีคนนำเสนอในสิ่งที่มันไม่ถูกก็อาจจะเป็นข้อคิดดีๆก็ได้อย่างน้อยเขาเรียกเพิ่มเติมความรอบรู้ให้เราได้ฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้อาจจะผิดก็ได้นะฉะนั้นเราต้องฟังเขาเรียกเปิดใจแล้วฟังคนเราเมื่อได้เสพข้อมูลที่หลากหลายกว้างไกลมากเท่าไหร่นะแนวความคิดอ่านของเราก็จะแหลมคมเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราคิดรับเฉพาะในสิ่งแคบๆอย่างนั้นเปิดใจรับในเรื่องเล็กๆในเรื่องแคบๆในเรื่องที่ถูกใจเราเท่านั้นไอ้ไหนไม่ถูกใจไม่ฟังนี้คุณก็เป็นคนที่จิตใจแคบแค่มันหลายอย่างนะวิธีการบริหารจัดการเนี่ยนะมันต้องมีใช้ความลึกซึ้งความเข้าใจผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็ตามเราต้องมีความเข้าใจอย่างน้อย 70-80% ไม่ต้อง 100% หรอกในโลกนี้มันไม่มีอะไร 100% เพราะผมพูดเสมอนะ 70-80% เข้าใจสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างแค่นั้นก็จะเป็นองค์ประกอบในการที่ขับเคลื่อนตัวเองก้าวไปสู่ชัยชนะแบบยั่งยืนต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้หลายๆคนคงเริ่มที่จะเข้าใจคำว่าพ่ายแพ้คือชนะชนะคือพ่ายแพ้กันไปแล้วแต่ว่าพี่น้องเราครับหลายๆคนทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงอยู่ถ้าเราจะต้องมาหากลยุทธ์ที่จะต้องใช้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จคุณกายครับต้องบอกว่าวันนี้ยุคนี้สมัยนี้เราควรที่จะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหนดีครับเพื่อรักษาความสำเร็จของเราไว้ให้ได้ครับคือคนจะรักษาความสำเร็จเขาเรียกรักษาแชมป์ไว้ให้ได้เนี่ยมันต้องใช้ความละมุนละม่อมมากๆด้วยนะพวกคนทำเครือข่ายขายตรงเนี่ยแต่ละคนเข้ามาโอ้โหแบบหลากหลายเหลือเกินหลากหลายความคิดหลากหลายอายุหลากหลายการศึกษาหลากหลายฐานะและความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมต่างกันเมื่อมาอยู่ในองค์กรเดียวกันฉะนั้นคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็คือผู้บริหารองค์กรที่ใหญ่ขึ้นภาพรวมทั้งหมด
ผู้บริหารองค์กรย่อยๆลงมาอีกก็คือแม่ทีมหรือผู้นำนั่นเองทุกคนก็เป็นผู้บริหารอยู่แล้วเราต้องใช้ความละมุนละม่อมใช้ความคิดการพูดจาการพูดจาเนี่ยสำคัญมากๆคนเราล่มสลายมาเพราะพูดจาทิ่มแทงเสียดสีกระโชกโผกห้าเขาเรียกไม่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันสำหรับเพื่อนร่วมงานเนี่ยอันนี้พังนะบางคนเก่งมากเลยแต่ไม่รักษาสิ่งเหล่านี้เขาเรียกน้ำใจการพูดคุยเนี่ยสำคัญบางคนทำไมทำงานไม่เก่งเลยแต่พูดเพราะมากแค่นั้นก็ได้ใจแล้วทำให้คนอื่นโอ้ขยันแทบตายเลยคือพูดเพราะแต่เราไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าเดินสายกลางดีกว่าคืออย่าไปกระแทกกระโชกโกกข้ากับเพื่อนร่วมงานพวกสมาชิกเรามันมีหลากหลายเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยถ้าเกิดเราพูดจาดีมีกำลังใจมีความหวังสร้างความหวังร่วมกันเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดเพราะความหวังร่วมกันในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะมันเป็นไฮไลท์เลยเป็นเส้นทางเดินของชีวิตใครก็ตามถ้าเกิดเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ย 95% ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสิ้นอีก 5% อาจจะมาซื้อสินค้าใช้ไปใช้ดีแล้วก็ค่อยขยับขยายงั้นเราต้องเข้าใจพื้นฐานของคนซะก่อนเมื่อทุกคนเข้ามาร่วมอาชีพแบบนี้ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นการพูดจาพูดคุยกันต้องภาษาชาวบ้านภาษาดอกไม้หน่อยไม่ใช่โอ้เราเป็นผู้นำก็ต้องก็พูดคนต่ำต้อยกว่าเราหรือคนแบบชาวบ้านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วคุณไม่ใช่ชาวบ้านนะเข้ามาใหม่ๆรองเท้าแตะฟองน้ำตาดาวเทียมเหมือนกันเดินเริ่มต้นอ่ะใช่ไหมเมื่อคุณรวยแล้วคุณถึงจะโอ้ไปขับรถเบนซ์ใส่เสื้อราคาชุดราคา 3-4 พันบาทรองเท้ามันแวบเลยเห็นไหมสมัยก่อนเริ่มใหม่ๆคุณก็เหมือนกันนั่นแหละรองเท้าแตะดาวเทียมเก่าๆเกงยีนส์ขาดๆก็มีเสื้อยืดดูแล้วโสโครกเหมือนกันน่ะพอรวยแล้วทำไมคุณต้องเป็นคนพิเศษหรือคนวิเศษอ่ะเห็นไหมเราก็ต้องทำตัวทำความเข้าใจกับคนที่มาร่วมงานกับเรามันจะได้ไม่เกิดช่องว่างระหว่างกันนะครับคุณกายกำลังจะบอกว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนนั้นสามารถมีพื้นฐานมาจากเรื่องเดียวกันไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์แต่ทุกคนมีศักยภาพแสดงว่าการดึงศักยภาพออกมานั้นผู้นำหรือว่าคนที่เป็นแม่ทีมเป็นหัวหน้าถือว่าเป็นคนที่มีหัวใจบทบาทสำคัญที่สุดครับมันแน่นอนอยู่แล้วคำว่าผู้นำเนี่ยนะมันต้องเป็นแม่แบบให้ได้คุณเป็นผู้นำจะเป็นแม่แบบความสำเร็จคนอื่นไม่ได้แล้วคุณจะเป็นผู้นำได้ไงคำพูดอย่างเดียวนะเป็นผู้นำไม่ได้หรอกหลอกได้ไม่เกินกี่เดือนไม่กี่เดือนหรือไม่เกินปี2ปีอ่ะสุดท้ายเมื่อของไม่ปรากฏจับต้องไม่ได้ของความสำเร็จศรัทธาคุณเสื่อมล่มสลายถึงตอนหลังคุณจะสำเร็จแล้วกว่าคนจะเชื่อคุณอีกต้องใช้เวลาเบิ้ลเข้าไปอีกเห็นไหมเพราะต้นทุนคุณหายหมดแล้วไงฉะนั้นเมื่อคนที่เป็นผู้นำหรือแม่ทีมเนี่ยนะคุณต้องรักษาความเป็นผู้นำให้มันเสมอต้นเสมอปลายโอเคผุบๆโผล่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายแบบนี้ไม่ได้นะผู้นำต้องรักษาสถานภาพของความเป็นผู้นำคำว่าผู้นำผมไม่ได้หมายว่าโอ้จะต้องอยู่หัวสูงทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้นำได้หมดที่ก้าวเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นผู้นำได้หมดทุกคนเมื่อคุณชวนคนอื่นเข้ามาร่วมงานกับคุณคนที่มาอยู่ข้างล่างคุณก็แสดงว่าเป็นลูกทีมคุณฉะนั้นคุณเป็นผู้นำตั้งแต่วันนั้นแล้วตามได้ที่คุณชวนคนเข้ามาเขาสมัครเป็นสมาชิกคุณอยู่หัวเขาคุณก็เป็นผู้นำแล้วฉะนั้นเราต้องรู้จักบทบาทคำว่าผู้นำตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะตั้งแต่ความคิดอ่านวิธีการแสวงหาความรู้วิธีการทำงานต้องทุ่มเทให้ผลักดันความสำเร็จให้มันปรากฏจับต้องได้ไม่ใช่พูดโม้ไปโม้มาจับต้องไม่ได้คุณจะเป็นผู้นำได้ไงไม่มีใครเขาเชื่อคุณหรอกคุณจะหลอกตัวเองสมมติตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเองฉะนั้นผู้นำที่แท้จริงต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณสร้างความสำเร็จได้นี่แหละที่เรียกว่าผู้นำที่แท้จริงนะครับแม่ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเนื้อหาและประเด็นในวันนี้เข้มข้นลึกซึ้งแล้วก็กินใจมากกับคำที่บอกว่าพ่ายแพ้คือชนะชนะคือพ่ายแพ้และตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดได้ดีที่สุดผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ในการแข่งขันโอลิมปิกครับเรามีนักชกที่ได้เหรียญทองแดงเหรียญเงินครับคือแก้วพงประยูนแต่วันนี้ต้องบอกว่าเขาชนะใจคนไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีมากกับคำที่บอกว่าพ่ายแพ้คือชนะและวันนี้ต้องขอขอบคุณครับเรื่องราวดีๆจากบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์คุณกายไพรินทร์ครับขอบคุณมากครับ
การทำงานต้องมีองค์ประกอบครบเครื่องโดยเฉพาะเรื่องกุนซือและทีมงานวันนี้เราทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ